ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นะคะรายการนะคะหันจิตค่ะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกคนวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 19:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ผักขาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยขอต้อนรับเข้าสู่รายการผักขจิตนั่นแหละครับนะคะแล้วก็วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะฉะนั้นใครที่มีเรื่องราวต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุก SMS ที่ส่งเข้ามาตั้งแต่วันพุธวันนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการแล้วแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะมาส่งกำลังใจให้น้องมวยหายเร็วๆเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะน้องมวยเองก็เตรียมภารกิจนะฮะในการไปลงพื้นที่พร้อมกับผมเนี่ยนะครับเร็วๆนี้ก็จะเจอหลายที่ก็แน่ๆนะฮะในส่วนที่ป่วยบ้างเจ็บบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะพิธีกรนี้ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะฮะช่วยงานครูตลอดนอนก็นอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนตื่นหลังด้วยตื่นก็ตื่นก่อนไม่กันมาแต่เช้าค่ะนะก็นี่แหละค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่ทิ้งไงเก้าอี้ตัวนี้อ๋อกลัวคนแล้วเก้าอี้จะหายไปไม่มีอยู่ข้างๆตลอดไม่มีอีกแล้วมีตัวเดียวอยู่ต่ออยู่ต่อครับแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่จะมาเจอกันนะ5และ6เมษายนเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยนะคะเพราะว่าต้องเข้มแข็งต้องวิทย์แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคุณผู้ชมโทรเข้ามาลงทะเบียนกันต้องบอกว่าบอกแล้วไงเป็นหลักร้อยกว่าแล้วคือเรียกว่านะฮะแรงศรัทธาพร้อมปฏิหาริย์จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมาพร้อมการศรัทธาครูสิ่งที่เรียนให้ทราบว่าสิ่งที่เรามารวมกันเนี่ยมาด้วยแรงความรักแรงความเมตตาแรงความห่วงใยแล้วก็จะเจอกันแน่นะครับในพิธีกรรมการครอบครูไหว้ครูนะไม่ธรรมดาแน่วันที่5นี้ก็จะเป็นศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะฮะนำทัพด้วยอาจารย์ธนิกศรีกันดีน้องรัชนกศรีโรพันธ์ที่สุเทพอยู่พิทักษ์เมื่อกี้กันเข้ามานะมหาอาจารย์มาถ่ายรูปกันเพื่อเตรียมตัวใช่ไหมคอนเสิร์ตใหญ่วันที่15พฤษภาคมนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนต้องบอกว่าหลายท่านเตรียมตัวนะศิลปินหลายคนนี่มีซุ้มซ้อมแล้วนะแล้วก็บอกว่าวันที่5มาเจอกันพร้อมดารานักแสดงนะฮะในจอแก้วก็มาเจอกันแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการครอบครูไหว้ครูประจำปีมีนะเป็นประเพณีนิยมที่พวกเราครอบครัวมีละเคิลชาแนลกราบไหว้สักการะขอพรนะฮะครูบาอาจารย์ศรีครูเทพครูใหญ่พวกเราเนี่ยฮะครอบเสียงบรมครูนะไม่ว่าจะเป็นครูพระพิราบหรือจะเป็นบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีซึ่งเรียกว่าหลวงพ่อเบิ้มนั่นแหละฮะแล้วก็มีนะฮะประคำครูประคำช้างปีหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะลายเซ็นที่ท่านใช้ลายเซ็นส่วนหนึ่งหรือพิธีกรรมไม่ยานางรถทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้รับไปแล้วไม่ใช่พันสองพันนะเลือนหมื่นเลือนหลายหมื่นแล้วมากกว่านั้นด้วยเลยแต่ว่าเลือนแสนก็เยอะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ทุกคนเนี่ยพร้อมจิตพร้อมใจมาไหว้นะกราบสักการะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับนะมาเจอกันแล้วก็ปีนี้เราเปิดบ้านที่นี่นะคะกาญจนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะมีละเข้สตูดิโอนะคะว่าเราจะได้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยมาว่าบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างฉากแต่ละฉากจะได้มีโอกาสได้เห็นกันพร้อมกับการแกะน้ำแข็ง น้ำแข็งนี่กับว่าเพื่อนผมเนี่ยน่าจะแกะตั้งแต่ 3:00 นะครับไม่ยอมนอนอนอนไม่หลับกินกาแฟเตรียมตัวเป็นของขวัญให้ครูมาแกะสลักน้ำแข็งนะฮะด้วยใช้ฝีมือฝีไม้ลายมือระดับชั้นครูเลยเป็นที่2ของโลกเป็นที่1ในประเทศไทยที่มีโอกาสได้เคยประกวดมาแล้วที่ผ่านมาเราต้องบอกว่านะครับฝีไม้ลายมือนี่ถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสได้มาเห็นวันที่5และ6เมษายนนะรับรองว่าบอกว่าสวยงามมากสัปดาห์หน้าค่ะตกใจไหมหายไอเลยป่ะหายเลยสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมนะฮะที่ชิวนิ้วเตือนน้องมวยว่าในสัปดาห์หน้าจะโชว์ไม้คำฟ้าซึ่งเป็นไม้คำฟ้าหมดเลยนะฮะหายากไหมไม่มีครับที่จันทบุรีก็หายากไม่มีนะที่นะสุสานครบ้านแพ้วยิ่งไม่ต้องหามีที่เดียวทางเหนือแล้วไม่บอกว่าที่ไหนไม้คำฟ้านะหรือไม้มะฮกฟ้าทางเหนือเนี่ยกำลังจะสู่มือท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนสัปดาห์หน้าจะได้เห็นของจริงแล้วคือในประเทศไทยนะไม่มีแล้วต้องมีที่มิราเคิลที่เดียวผมกล้าการันตีเพราะเป็นรูปพระพุทธหันจอมราชันเพราะเราไหว้เอาหัวใจเนี่ยผูกพันวันที่14กุมภาด้านหลังหันจ้าเอกลับมา เป็นยันอักขระศรีกรุเทพนะฮะยันปลดหนี้ทวีทรัพย์ของครูอัฏฐานี่นะครับเรามาใช้เนี่ยเป็นวาระพิเศษแล้วก็เป็นยันปลดหนี้ฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนในไม้เนี่ยเราได้นะครับบรรจุอักขระมนตาพระคาถาผงพุทธคุณ700ฝ่าผงนะแล้วก็พระธาตุเจดีย์อีก4อีกแผงกับเอามารวมนะฮะเอามารวมกันมวลสารนี่เขาว่าเป็นมวลสารมาเสน่ห์เมตตามหานิยมท่านจะได้เห็นวันพุธหน้าแล้วฉะนั้นท่านที่จองไว้เก็บไว้มีจำนวนจำกัดมีแค่500เท่านั้นเองเฉพาะลงทะเบียนเท่านั้นคือถ้าจะบอกอู้รอคอยไปมาลงหน้างานก็อาจจะไม่ได้หรือก็ต้องรอเพราะว่าผลิตแต่ละครั้งต้องใช้เวลาไม้มาหกฟ้าหรือมาให้คำฟ้าเนี่ยก็ว่าเทวดาปกปักรักษาอภิบาลอยู่เราก็ได้นำพิธีบวงสรวงสักการะขอพรยิ่งใหญ่นั้นท่านผู้ชมทางบ้านพอได้รับไปแล้วเป็นไงต่อ
นะหายตัวได้ไม่ใช่หรอกครับแต่เพียงแต่ว่าเราได้สัญลักษณ์ของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระพุทธเนี่ยอยู่หัวใจนะฮะศรัทธาครูเนี่ยมาเบื้องบนแรงศรัทธาพวกนี้ก็จะทำให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับท่านแล้วผมก็ทำได้จริงๆเงินทำบุญเนี่ยได้ตลอดไม่เคยห่างเพราะว่าแรงศรัทธาแล้วแต่ละอาชีพได้ไปแล้วทำอะไรต่อก็ปฏิบัติดีคิดชอบนะฮะประกอบด้วยกุศลปีหนึ่งมีครั้งเดียวหมดแล้วไม่มีกันนะฉะนั้นแหละแล้วก็ของฝันรางวัลพิเศษมอบผู้ชมอีกนะฮะเป็นเสียนปรมครูนะฮะพิราบเงินทองนาคล้วนๆเลยมูลค่าเป็นหมื่นนะมอบให้19ท่านเลยโอ้โหเนี่ยแหละเราจะมาแบบแรนดอมมาจับฉลากกันวันนั้นเลยนะแต่ว่าอันนี้คือสิทธิ์สำหรับทุกๆคนนะคะที่จะมาไหว้ครูกันแต่ว่าต้องโทรมาลงทะเบียนเพราะว่าถ้าเกิดมาหน้างานเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีโอกาสได้รับนะเพราะว่าของเนี่ยจำกัดจริงๆรวมถึงเมื่อวานให้ชมเทพเจ้าชัยนงเอี้ยที่ได้จากสำนักพุทธสถานจีตะลิมท่านอาจารย์อวินมอบให้เนี่ยฮะท่านก็จะอยู่ท่านก็เอากระเป๋าเงินมาขอพรกระเป๋าเงินของท่านอาจจะมาเข้าพิธีในร่วมนะฮะกระเป๋าท่านนะเตรียมไว้เลยมีใหม่และเก่าก็ตามเราจะจัดกระบุงเอาวางไว้ได้เลยจำได้ไหมที่ไปหมู่บ้านตรากลางจะมีข้องช้างหรือไอ้ตอนนี้ใส่ขอช้างอยู่เราจะขอช้างออกนะขอเงินขอทองขอทรัพย์ด้วยบารมีครูประกำช้างนะครับครูประกำช้างที่เราศรัทธากับสักการะเนี่ยขอพรแต่ท่านให้เงินไหลนองให้ทองไหลมาเออทำยังไงมีวิธีอยู่ไม่ยากที่คิดว่าพอมาแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างการครอบครูแต่ละครั้งต้องมีเจตนารมณ์อย่างครั้งก่อนครั้งหลังที่ผ่านมาก็สร้างโบสถ์สร้างพระจนสำเร็จเสร็จสิ้นรอบปีนี้สร้างโบสถ์ครับนะฮะเงินไม่ต้องเอามาของฝันไม่ต้องวันเกิดวันที่5ตรงกันปีนี้ไม่เอาสักชิ้นถ้ามีให้กับคืนไปขอสตังค์แทน5บาท10บาทก็ได้หรือไม่ทำไม่เป็นไรนะฮะปีนี้ไม่เอานะฮะของฝันมันเกิดขอเป็นท่านตั้งกองพระป่าร่วมองค์พระป่านี้เชื่อจะสร้างโบสถ์เพราะว่าโบสถ์เนี่ยโอ้โหในโครงการอีกหลายหลังใช่เพราะเราเตรียมศิลปินนักร้องดารานักแสดงอย่างน้องม้วยชื่อหรือเสียงลงดังเนี่ยดังในรายการดังนั่นวิลเลอร์นะน้องชายนะฮะเป็นไทยแลนด์พี่รัชนกด้วยพี่สุเทพอยู่ไหมครับสุเทพด้วยคือพร้อมระดมพลเนี่ยจะขึ้นไปทางภาคอีสานกันเพื่อไปสร้างโบสถ์ต่อก่อเริ่มต้นอิฐหินปูนทรายมาให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะแต่ในสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันจะได้ต่อยอดกันต่อเดือนเดียว5เมษาชาร์จแบตเตอรี่ไว้สำหรับวันที่15พฤษภาฉะนั้นศรัทธาครูบูชาพระไม่ผิดหวังคือต้องว่าต้องมาเจอกันทุกวันเลยนะเพราะว่าอาจารย์เองก็เตรียมงานนะคะดูแลทุกขั้นตอนจริงๆแล้วแบบศิลปินหลายท่านอย่างพี่รัชนกก็เตรียมแล้วสุเทพก็เตรียมแล้วนะมาต้องมาเจอให้ได้นะทั้งพิธีไหว้ครูแล้วก็รวมไปถึง15พฤษภาคมคอนเสิร์ตใหญ่แต่วาระพรุ่งนี้ก็สำคัญเดือน5ชาร์จแบตเตอรี่บวงสรวงสักการะทุกปีจะเป็นงานพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมก่อนวันพรุ่งนี้พบกันที่วัดโพเผือกนะฮะเช้าเช้านะไปร่วมทะเบียนลงแสดงตัวเองนะไปทานข้าวต้มร้อนๆจากพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมเนี่ยคือเนี่ยท่านใจดีมากทุกปีเราจะยมยมยมข้าวต้มหรือยังนะท่านจะเมตตามากท่านนั้นเจอผมทักทายผมได้นะครับแล้วก็เป็นที่ปรับพื้นดีว่าทุกปีเนี่ยเวลาประชาสัมพันธ์แล้วคนเยอะทุกปีเลยใช่มากราบไหว้ขอพรนะฮะท่านเองก็เป็นศิษย์นะครับของหลวงพ่อเปิ่นนะฮะทีนี้เมื่อมากราบไหว้สักการะขอพรแล้วก็จะมีการครอบเศียรนะฮะบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีหรือแม้แต่เราได้กราบไหว้นะฮะหน้าพระพรานะฮะของสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านซ้ายมือก็จะเป็นพระพิคเนศวรองค์ใหญ่เลยด้านขวามือเป็นพระศิวรีมหาราชก่อนขึ้นบันไดขึ้นไปเห็นไหมทางขึ้นน่ะแล้วติดน้ำแล้วก็มีพระใหญ่ด้วยนะฮะพระใหญ่ด้วยใช่ค่ะเราไปกราบไหว้ขอพรชนะมารเพราะสถานที่ตรงนั้นหนึ่งครั้งหลายๆครั้งนะที่เราผูกขวัญไม่จะนางรถขวัญไม่จะนางรถจำนวนร่วม500คันใช่ค่ะ300 400คันก็เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำหลายๆที่นะฮะเราก็มามีโอกาสได้ผมก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าพิธีบวงสรวงนะท่านเมตตาให้ทำนะครับโยนถามาทำให้หน่อยนี่แล้วไปเจอกันได้นะคะสิทธิ์ครัวถาหรือว่าสิทธิ์พระอาจารย์ต้อมเองก็ตามเช้าๆนะคะพิธีเริ่ม 9:00 น.เป็นต้นไปผมไปก่อนนะฮะตอนแรกว่าจะไปสายเพราะว่าติดภารกิจช่วงเช้าแต่ว่าสละภารกิจหมดเพื่อคิดถึงพระอาจารย์ต้อมนะท่านเมตตาเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะแจกอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ได้มีบ่อยนะฮะคือแจกแล้วเนี่ยเฉพาะวันเกิดจริงๆเดี๋ยวไปดูกันนะฮะก็คือวันไหว้ครูนั่นแหละครับวันไหว้ครูกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะถัดมาภารกิจยังไม่หมดเลยนะคะมีต่อไปวันที่13มีนาคมนะวันอาทิตย์นะคะก็ใครจะไปร่วมบุญกับครูถาก็ครั้งนี้จะไปที่วัดหนองจอกจังหวัดนครราชสีมาครับมีทั้งระฆังกองเพลไปด้วยเรามีการแห่นะฮะคือเราเนี่ยก่อนไปเนี่ยก็จะมีการแห่แห่คล้องแห่ระฆังนะฮะรอบหมู่บ้านหรือว่ารอบวัดก็ว่ากันไปนั้นในช่วงเช้าเลยอาจจะเป็นก่อน8โมงด้วยซ้ำแบบก็คือไปประมาณสัก7โมงเจอกันแล้วไปขอพรไปส่งเสริมบารมีนะศรีกุรุเทพ
ผมยังไม่เคยเจอท่านเจ้าวาดเจ้าอาวาสว่าก็ไม่รู้จักผมเหมือนกันเอ้ยถ้ารู้จักผมแต่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วพระอาจารย์ที่ติดต่อมาก็รู้จักแต่ในรายการก็ไม่เจอตัวเห็นมั้ยก็ช่วยไงขอมาช่วยไปถ้าทําได้กรองพร้อมเนี่ยกรองเพลพร้อมแล้วก็มีข้างบนเนี่ยทั้งห้วยเขาจะมีการยกช่อฟ้าเขาเรียกยกช่อฟ้านะผมเรียกไปขอไปเรียกถูกใจขอให้ถูกต้องขอให้รวยสิ่งตรงนี้น้องม้วนนะฮะเห็นด้านบนจะมีพระสังฆจายด้วยนะฮะร่างให้ด้วยค่ะจะมอบปัจจัยในการสร้างนี่ไหมฮะเป็นเจ้าพิธีที่สร้างจริงๆโอ้ my god นี่ต้องบอกว่าอยู่ในโครงการด้วยนะไอ้ไอ้เนี่ยผมพยายามจะให้น้องม้วนนี่ไอตลอดม้วนนี่ไอเล็บอยู่จริงๆใช่ค่ะอะดูต่อน้องม้วนยังไม่จบทีนี้คือเวลาสร้างแล้วทำไงต่อก็จะมีพิธีบวงสรวงบวงสรวงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่นั่นด้วยอยากจะเห็นพิธีผมก็ไม่เคยเนี่ยว่าทำให้สมบูรณ์แบบถวายแล้วก็คือปกติเราทำให้พร้อมกันปีนี้เสียงดังสตังมาฉะนั้นไปร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่ไม่ยากนะครับนะเป็นสถานที่ที่สัปปายะต่อการปฏิบัติด้วยพิธีก็เริ่มประมาณช่วงเช้าๆเนาะ 8:39 นาทีเป็นต้นไปนะคะไปเจอไปร่วมบุญกับผู้ทานได้ที่วัดหนองจอกหรือว่าท่านอยากจะร่วมบุญในการสร้างหรือว่าร่วมบุญกันต่อเพราะว่านี่ก็มีพระป่าสามัคคีด้วยเอาต่อไปค่ะอีกหนึ่งสัปดาห์นี้เลยศุกร์ที่18มีนาคมนะคะอันนี้ไปเจออาจารย์ได้ช่วงเย็นๆนะคะประมาณสัก6โมงเย็นต้นไปนะคะนี่เป็นพิธีพุทธาเทวพิเศษนะคะวัตถุมงคลรวมไปถึงจะได้ร่วมการสร้างโบสถ์ที่วัดหนองหอนี่ด้วยเป็นแหละมือสร้างโบสถ์จริงๆสองมือถาสองขาแห่งเมลเคิลนะก็ทำจริงๆท่านผู้ชมก็เห็นว่าผมไม่ได้โอ้จะต้องไปทำนะจริงๆแล้วเขาก็เชิญให้เป็นผู้สร้างเชิญให้เป็นประธานอุปถัมภ์ข้ามชูแต่ทำอ่ะก็นั่นก็ทำเพราะว่าวัดนี้ถ้าจำได้เมื่อย้อนไปประมาณ12สิงหาปีไหนจำก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันนานนมมาแล้ว 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ไปถวายพระศรีวลีเสร็จแล้วก็คณะกรรมการเคยดำริกับผมให้ไปดูพื้นที่ด้วยนะตรงที่ผมเห็นอยู่จะสร้างใหม่เนี่ยผมไปดูพื้นที่มาก่อนแล้วแล้วบอกว่าอ้าวโยมอาจารย์อัฏฐานะครับมนุษย์สเทโวนะครับเทวดามนุษย์รู้ใจเทวดานี่ของอันนี้ไม่ใช่อันนี้วัดนี่ของนี่พระอาจารย์เม่นอาจารย์เม่นผมคิดถึงบ่อยๆเนี่ยวัดนี้เขาบอกว่ามีโอกาสให้ร่วมทําบุญกันนิดนึงนะแล้วก็มีโอกาสให้อาจารย์สาช่วยประสานแล้วก็เป็นประธานร่วมสร้างแน่นอนนะคือไม่เคยปฏิเสธเราก็จะมีพิธีบวงสรวงใหญ่นะครับหลากหลายวันด้วยกันนะโดยเฉพาะวันศุกร์ที่18มีนาคมเนี่ยจะมีทั้งพุทธาพิเศษนะครับเทวาพิเศษในวาระเวลาเดียวกันแล้วก็มีการบวชผ้าขาวค่ะผู้ศีล8นะฮะบวชเนกขมะบารมีณที่เนี้ยเราก็ผมเองเนี่ยก็จะไปบวงสรวงในช่วงเย็นจัดรายการเนี่ยไปเจอกันเลยนะฮะไปเจอนั่งเครื่องให้ทันเครื่องก็จะมารับต่อแถวนี้แหละค่ะนะฮะเราก็จะไปถึงเจอกันช่วงเย็นๆฉะนั้นแฟนรายการทุกคนที่อยู่สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับบนนี่โคราชบ้านเฮานะไปเจอไปทักทายไปขอไลเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตและก็รับวัตถุมงคลที่วัดด้วยค่ะนะฮะเขามีพุทธาภิเษกของดีๆทั้งนั้นต้องบอกว่าโบสถ์จะได้เสร็จจริงๆพิธีของพุทธาภิเษกนี่คือถึงเช้าเลยเหมือนกันใช่มั้ยเช้าเลยฮะข้ามวันข้ามปีรวมข้ามปีมั่งมีข้ามชาติค่ะนะคะอยู่ใกล้ๆ18ไปเจอกับอาจารย์ได้ไปร่วมพิธีร่วมกันได้นะคะแต่ว่าหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างในส่วนของเดือนเมษายนที่ครูทัศน์จะลงพื้นที่กันและจะไปร่วมสร้างโบสถ์นำปัจจัยเนี่ยพระป่าไปจะไปที่ไหนบ้างพูดเก่งนะเมื่อกี้ยังอายอยู่เลย ที่เขาข่มไว้เนี่ยเขาไปย้ำ เขาแบบสงสารครูทัศน์เพราะเก็บแรงไว้อาจารย์นะ น้องมวยเป็นคนที่น่ารักมากพักก่อนไหมไปพักนะยังสู้ต่อยังไงต้องเอามาดูเมื่อกี้พูดถึงเดือนอะไรพูดถึงเดือนเมษายนที่จะพระป่านะไปร่วมบุญกันเนี่ยคือตารางบุญที่จะได้บอกคุณผู้ชมทุกคนว่ากองพระป่าสามัคคีที่จะมาร่วมบุญกันแบบนี้เราจะไปต่อยอดกันด้วยมันจุดประกายวันที่5ที่6ไง5 6เนี่ยท่านเตรียมมาเลยนะพระป่าไม่ว่าจะบูชาพระพิฆเนศไปองค์วานรเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคใช่ไหมหรือแม้แต่ร่วมตั้งกองพระป่าเล็กๆใหญ่ๆเข้ามาเรารวมกันแล้วก็ให้พระเดชพระคุณเจ้านะรับนะเป็นตัวแทนรับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เริ่มกระจายออกไปสิ11นี่เป็นงานพัดยศนะฮะงานพัดยศแล้วซึ่งผมเองก็ไปวงสรวงแล้วก็เป็นการนะฮะฉลองนะฮะจะเป็นเขาเรียกอะไรฮะสาราหลังใหม่ด้วยนะแล้วก็มีพิธีเสริมสิริชะตาที่คือเอาเงินเนี่ยไปต่อยอดดูแลวัดนี้วัดสุวรรณารามสุวรรณารามอำเภอวังหินค่ะนะฮะศรีสะเกษ11-12เมษายน11เนี่ยเวลาประมาณบ่ายโมงผมไปถึงนั่นแล้วพอช่วงนั้นใกล้สงกรานต์รถติดแน่ๆแหละไปก่อนเลยม้วยก็จะไปเดี๋ยวหนูตามไปตามไปทีหลังแต่เจอผมแน่นะฮะ11ส่วน12เย็นๆค่ะนะฮะ4ปีแล้วน้องไม่ใช่นะฝนตกในทะเลราชนกศรีโลพันธ์จะไปนำเสียงเพลงขับกล่อมนะฮะผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่อยู่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษโอ้โหนี่ตอนนี้นะบอกว่าชาววังหินเตรียมตัวแล้วนะโอ้โหยังไม่จบแค่นั้นฮะอยู่ยาวแล้วพี่สุเทพก็เริ่มมาเจอแล้ว
คราวนี้เย็น13ละเจอน้องมุ้ยเจอหนูน้องทรายเจอทรายเจอพี่อาสุเทพเจอพี่รัชนกพี่รัชนกศิโรพันธ์นะฮะที่วัดวังวารีสรารามผมไปด้วยนะช่วงเย็นมีคอนเสิร์ตค่ะนะฮะคอนเสิร์ตก็คือการตรวจการกุศลนะฮะใหญ่เลยที่นั่นเดี๋ยวจะไปร้องเพลงกันชาร์จแบตเตอรี่ก่อนเย็นผมบอกนะศิลปินสิทธิ์เมียครูเนี่ยต้องเดินทางสายบุญทุกวันนี้นะฮะน้องเนียงเนี่ยแทบไปช่วยทําบุญกันนะฮะพี่เทพเองก็เจอกันตลอดงานบุญแบบนี้เราไม่ได้อยู่กันแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะกินข้าวกินปลานะฮะอยู่เหมือนครอบครัวเดียวกันเนี่ย13 14นะครับ14นี่เป็นวันถวายพระป่ามาวันที่พอถวายพระป่าเสร็จเรากลับบ้านไม่กลับมั้งเราไม่ได้กลับมาต่อวันที่14เย็นอีกวัดบ้านตาเสกนะครับนะฮะ14เย็นมีคอนเสิร์ตที่วัด15ก็ฉลองตามด้วยอาจารย์เสร็จแล้วพอเสร็จ15ไม่กลับบ้านแล้วครับไม่กลับตอนไปต่ออีกวัดนึงวัดบ้านบากค่ะ15เย็นครับใช่ค่ะเป็นเวลาที่ท่านเจอคอนเสิร์ตแล้วก็เจอผมด้วยนะฮะ15เย็นแล้วก็ฉลองนะพระป่าวันที่16เอาเงินไปสร้างพระอุโบสถค่ะต่อด้วย16แม่นอนสักหน่อยดีไหมไม่ต้องนอนกันแล้วพักไม่ได้ขออาจารย์ไม่มีเลยหลับตาสักนิดเดินทางสักหน่อย16ครับช่วงเย็นก็เป็นที่สำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมนะคะศรีสะเกษเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คาบเกี่ยวจนถึงวันที่17เมษายนด้วยนะครับก็คือเขามีงาน16 17แต่ว่าผมจะไปเจอเนี่ยจะไปบวงสรวงสักการะถวายพระศิวลีนะครับนะที่นี่เลยนะครับที่พระสงฆ์ภูมิประชาธรรมนะแต่ว่าถ้ามาดูกันว่าอยู่ฝั่งไหนมั่งถ้าวัดนิวาสอยู่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษวัดวังวารีศิรารามอยู่อำเภอวังหินใกล้ๆกับวัดนิวาสสุวรรณรามใกล้ๆกันนะถ้าอย่างงงนะฮะเดี๋ยวจะมึนตามผมส่วนบ้านตาเสกข้ามฝั่งมาอำเภอกันทรักค่ะนะอำเภอกันทรักนะกันทรักค่ะนั่นแหละครับที่หลวงที่พระอาจารย์วรรภาพแล้วก็อดุงวัฒนาบุญเนี่ยก็ที่เราบวงสรวงในวังศิลาฤกษ์กันต่อด้วยบ้านบากอยู่อำเภอกันทรมนะคนละฝั่งกันคนละฝั่งกันจังหวัดศรีสะเกษนะฮะที่มีงานอยู่ไอ้ตัวหน้าเนี่ยคือตัวช่วงเย็นตัวขวาคือตัวฉลองดังนั้นดูให้ดีนะครับแล้วก็อ้าวมี23 24ด้วยนะครับ23 24เป็นวัดคลองหมากนัดโอ้โหวัดนี้ยกช่อฟ้าสตางค์ที่ไหนไปทำนอกจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เมตตาผมมาครอบครูไหว้ครูจะได้เอาเงินนะฮะจัดสรรเป็นส่วนจะได้ยกช่อฟ้าช่อฟ้านะใครอยากจะยกช่อฟ้าร่วมกับผมหรือว่าอยากเป็นประธานร่วมเชิญนะฮะช่อฟ้านี่เป็นช่อฟ้าที่เรามีโอกาสทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะก็จะมีงานคือมีงาน23 24น้องรัชนกก็ไปวันที่24ด้วยนะไปเฉลิมฉลองแล้วก็มีนะฮะลำวงแบบไทยด้วยเพราะว่านะฟ้อนลำแบบไทยนะเห็นคณะกรรมการเขาว่างั้นนะฮะก็มาชมมาดูกันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยต่อเนื่องรวมทั้งวันที่30เมษายนถึงวันที่1 30มีคอนเสิร์ตอีกนะทำไมต้องมีคอนเสิร์ตใช่เลยครับเพราะว่าวัยรุ่นนะฮะหนุ่มสาวผู้แก่ผู้เฒ่าสถานที่ตรงนั้นทำไมต้องมีเพราะว่าเขาจะได้ระดมเอาความสามัคคีเอาความบันเทิงมาประชุมมาชุมนุมช่วยกันแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำบุญใหญ่คือวันที่1พฤษภาจะได้เฉลิมฉลองกันวัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนี่คือตารางบุญนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะสังเกตนั้นครึ่งหนึ่งนี่คือเป็นช่วงสงกรานต์เลยนะตรวจฐานเดินทางสร้างโบสถ์ร่วมบุญนะคะแล้วก็นำปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันมาเนี่ยกองพระป่าสามัคคีไปถวายกันที่วัดนี่ยังไม่ลงพุทธสภานะได้ข่าวว่าก็จะมาอีกแล้วนะกองทัพโบสถ์โอ้โหก็ดีใจนะเอ้าปีนึงอ่ะน้องมวยสร้างโบสถ์กี่หลังนะโอ้ถ้ามันมีใครหรอกที่ไม่มีโอกาสได้มากกว่า1แน่นอนแต่ดีใจนะที่เป็นเจ้าพิธีแล้วมีโอกาสได้สร้างด้วยกันฉะนั้นตามรายละเอียดนี่เอ่ยนะฮะเบอร์โทรต่างๆแล้วก็รวมทั้งกองพระป่ากับกองพระป่าที่จะร่วมตั้งกองเพื่อสร้างพระอุโบสถนะครับนั้นเจอกันแน่นอนนี่แหละค่ะนะก็ไปร่วมบุญกันได้แล้วก็ปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันนะในวันไหว้ครูก็ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าเราก็จะได้ไปร่วมสร้างโบสถ์กันต่ออย่างบางโบสถ์บางแห่งเนี่ยถ้าสังเกตก็จะคาบเกี่ยวตั้งแต่ปีที่แล้วนะช่วงกองกฐินจนมาถึงพระป่าอย่างที่ครูทันได้บอกว่าไม่ทิ้งกันยังไงก็ไม่ทิ้งแล้วก็ไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันแล้วชาวบ้านเนี่ยเสียงหวานจริงๆก็มีรอยยิ้มกันด้วยนี่แหละนะคะแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่าวันนี้จะได้มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศที่ครั้งหนึ่งถ้าย้อนกลับไปเกือบ20ปีได้ใช่ไหมคะที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปที่วัดถ้ำเขาชะกันนะจะได้ให้ชมบรรยากาศล่าสุดด้วยที่อาจารย์ไปมาต้องบอกก่อนว่าทำไมนะฮะผมนะปัจจุบันทันด่วนไหมในเรื่องของการแต่งตัวอาจจะไม่สุภาพนักนะทำไมมาให้เห็นสถานที่นั้นเพราะเอิญนะเราไปจำหน่ายนะในโครงการของมูลที่เราก็จะมีข้าวสารหัตถาข้าวสารพอหัตถาพอหัตถาที่จำตัวเองไม่ได้แล้วพอหัตถาเนี่ยเราก็ไปดูศูนย์นะฮะแล้วก็มาช่วยส่งเสริมนะฮะคือเขามีแฟนรายการที่เสียสละเวลาไปเพราะเอิญขากลับเนี่ยผ่านวัดถ้ำเขาชะกัน
ย้อนยุคไปเมื่อประมาณเกือบ20ปีวัดนี้อาจารย์อัฏฐานะก่อนที่ตอนนั้นยังเป็นทุดงไปที่กบิลบุรีปราจีนบุรีแล้วก็ไปนั่งนะไปนั่งวิปัสสนานั่งกสิณเนี่ยครับนะโดนบนผาใหญ่เลยซึ่งบางคนอยากจะเจอนะย้อนไปนะตอนนั้นไม่มีบันไดย้อนไปด้านข้างด้านล่างเนี่ยเป็นป่าใหญ่แต่อยากเห็นภาพใช่มั้ยอยากเห็นภาพแล้วอ้าวไปชมนะมีลิงจักๆด้วยรักจริงๆด้วยไปดูกันชมบรรยากาศเลยค่ะโอเคครับทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับก่อนที่จะไหว้ครูวันที่5ที่6ผมอาจารย์อัฏฐาลิขจิตถ้าท่านจำได้นะฮะเคยชมละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์แล้วผมก็มีโอกาสได้เดินทุดงช่วงนั้นนะฮะได้มีโอกาสนะมาทุดงสถานที่ตรงนี้แล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมณสถานที่ใกล้ๆตรงนี้บนถ้ำเลยครับซึ่งผมเองเชื่อว่ามีพระครูพ่อแก่ปู่ฤาษีและก็เทพเทวดาที่ปกปักรักษาในถ้ำเขาชะกันนี้นะครับผมเลยมาขอพรก่อนที่จะไหว้ครูในวันที่5ที่6นี้ขอพรบารมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาอภิบาลท่านด้วยนะครับนะวัดถ้ำเขาชะกันนะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศที่ย้อนอดีตเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาครับไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับต้นนี้ฮะสมัยก่อนจะว่าเดินขึ้นไปเดินเท้าเปล่านะครับเดินไปแล้วผนังถ้ำก็คล้ายๆเงี้ยนะฮะถ้าย้อนไปมันจะมีภาพอยู่ภาพนึงนะครับที่ในตลุกลาอยู่ก่อนที่จะพบกับหลวงพ่อเบิ้มแล้วก็พระท่าพระศิวลีในถ้ำแก่บนะครับย้อนไปเมื่อประมาณ20กว่าปีนะเราก็คือขอบารมีท่านมาปกปักรักษามาสร้างพระให้เสร็จมาสร้างบทให้สำเร็จแล้วก็มาสร้างนะชีวิตให้เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นครูปวดถาวันนี้แหละครับนะฮะภาพบรรยากาศต่างๆที่ท่านเห็นนะครับผนังถ้ำปากถ้ำซึ่งถ้ามองไปเนี่ยมีความโบราณนะมีความขึ้นขังเนื้อด้วยพลังของพุทธะในนี้โดยเฉพาะมูเหล่าสีครุฑเทพเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาคนส่วนใหญ่เข้ามาแล้วก็มักจะเข้ามาบำเพ็ญตบะเดชะบารมีนะครับให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลมากกว่าที่แสวงหาเรื่องของวัตถุธาตุกายสิทธิ์ต่างๆบางคนก็เชื่อว่ามีเด็กใหญ่หรืออะไรนะฮะอันนั้นผมไม่ทราบด้วยกันแต่สิ่งที่มาเรียนนำเสนอในครั้งนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากคิดดีปฏิบัติชอบเจริญสมาธิจึงนำพาให้สู่ความเป็นครูพูดถามท่านในครับวันนี้มาชมบรรยากาศทางถ้ำด้านบนสุดเลยนะครับมาชมกันเลยครับแต่ก่อนเป็นป่าแล้วก็มีวัดอีกข้างนะฮะหลวงพ่อพายุพลท่านมรณภาพแล้วนะฮะจะอยู่วัดข้างสมัยก่อนพระที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะพาผมเดินเลาะป่าไปผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าอยู่นั่นประมาณแค่นะนั่งปฏิบัติธรรมประมาณแค่สัปดาห์สองสัปดาห์แล้วก็พบพระเดชพระเจ้านะท่านหนึ่งในเมื่อย้อนไป20กว่าปีที่ผมได้โอกาสเดินทุดงมาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมณบนเขานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะโดยเฉพาะนะเจ้าพ่อเขาชะกันหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองในวัดถ้ำเขาชะกันนี้นะครับได้ให้ผมมีโอกาสได้กราบไหว้สักการะทำบุญก่อนที่จะไหว้ครูใหญ่วันที่5 6เมษายนนี้ผมกำลังจะขอพรให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับได้รับบุญบารมีกับสิ่งที่ผมได้เคยปฏิบัติธรรมณสถานที่ตรงนี้มาก่อนระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนนะครับบารมีพุทธบารมีธรรมเนี่ยสำคัญยิ่งเอาละฮะเดี๋ยวมาพบกับพระเดชพระเจ้าให้พรก่อนที่เราจะเข้าสู่วาระในการครอบครูไหว้ครูกันครั้งครับเชิญครับดำมันไปหลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะมันจะคงจะเป็นทะเลอย่างที่เขาพูดมานะเพราะมองดูลักษณะหินนี่ถ้าเราไปเที่ยวน้ำตกก็คงจะรู้ว่าหินนี่มันเป็นลักษณะไหนก็คงจะเป็นทะเลจริงๆเลยดึกดำมันปีนานแล้วหลายพันปีครับครับแล้วก็พอมาดึกดำมันสมัยพุทธกาลใช่ไหมครับครับมันทดสอบกันกับพระรามใครเกิดก่อนกับพระเจ้าใครมีตำนานมากกว่ากันเนี่ยครับเขาโยมเขาก็บอกว่าคุยนะโยมคนเท่าคนแก่เขาคุยคนเก่าแก่ที่นี่ฮะเขาบอกว่าทศกัณฐ์พานางสีดาหนีพระรามครับพระรามตามไม่ทันแต่พระรามก็แผงสอนมาถูกถ้ำนี่ทะลุถ้ำเขาชะกันนี่นะฮะเขาก็เลยพูดว่าถ้ำเขาชะกันถ้ำทะลุถ้ำเขาชะกันครับสมัยก่อนนี่หลวงพ่อครับในพื้นที่ตรงนี้ก็คงจะเป็นลูกหลังเนาะครับมันจะเป็นหินลักษณะลูกหลังนั่นแหละครับเป็นลูกหลังแล้วก็จะเป็นแต่ป่าดงหนาทึบนะป่าดงดิบครับผมทีนี้ด้านบนนะจะมีหลวงพ่อช่วยอธิบายตรงนี้คือรอยพุทธบาทรอยพระพุทธบาทจำลองไหมครับอ๋อครับผมโยมก็สร้างของพระพุทธเจ้าก็ยังมีไว้ครับอันนี้เพิ่งเริ่มสร้างในสมัยเร็วๆนี้เนาะคงจะในช่วงตั้งจังหวัดสระแก้วโอ้นี่นะฮะครับผมประมาณนั้นนะครับที่เห็นอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าความเป็นไม้ไงครับแต่ที่เห็นไว้นู่นมันเป็นพ.ศ. 2521
ฮัลโหลขยาปรมาได้ได้อันนั้นคือบนให้เป็นสิริมงคลครับท่านนะครับคือท่านเนี่ยมาอยู่ที่หลังนะครับก็อาจจะทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่ผมไปส่วนใหญ่สัมผัสนะก็สอยก่อนก็เงียบฮะเงียบสงบมากการปฏิบัตินี้สัปปายะต่อการปฏิบัติก็คือเยือกเย็นนะครับมีสมาธิเยอะจนได้มีโอกาสมาต่อยอดกับคืออย่างแรกจากนั้นเนี่ยผมก็จะกลับไปที่เชียงใหม่ในอำเภอเชียงดาวครับก็ศึกษาราเพศนะยังเป็นที่ศึกใหม่นะครับออกไปปฏิบัติธรรมจนได้พระธาตุพระศิวลีในถ้ำคือเรื่องราวเหล่านี้นะฮะต้องต่อยอดกับละครชีวิตจริง 84,000 ซึ่งท่านจะเห็นนะได้ชมกันย้อนรอยออกไปย้อนยุคออกไปในรายการเสาห้าเร็วๆนี้นะครับถ้าติดตามทางช่องมิลเลอร์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวติดตามกันได้เพราะว่านั้นจะมีรายละเอียดเรื่องราวของครัวถาเลยจะได้รู้ว่าเอ๊ะอักขระเดชชาติเป็นยังไงกว่าจะบำเพ็ญเพียรปฏิบัติมาได้ขนาดนี้ไม่ใช่มาปุ๊บปั๊บเขียนลายเซ็นเลยนะฮะจบศิลป์หรือเปล่าเขียนสวยอย่างนี้ไม่ใช่มันมีที่มาและที่ไปมันมีที่สิ้นสุดและเริ่มต้นค่ะฉะนั้นแล้วนะฮะถ้าเรายังเห็นยังไม่เจอเราจะเพิ่งสรุปว่าเออมันใช่หรือไม่ใช่หรือว่ามันผิดเพี้ยนเปล่าตำรับตำราเขาว่าไว้เนี่ยก่อนจะมาเป็นครูมาเป็นอย่างไรมาเป็นได้หรือเปล่านะคำสอนต่างๆสิ่งทุกนี้นะฮะเขาว่าเรื่องความเชื่อเรื่องศรัทธาเราต้องศรัทธาอย่างเชื่อมั่นแล้วก็แน่วแน่ต่อการปฏิบัติแล้วสุดท้ายเราก็จะเจอปัญญานั่นเองครับนี่แหละนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะทราบเรื่องราวที่อาจารย์ได้บอกนะติดตามเรื่องราวกันในเสาห้าเร็วๆนี้นะคะจะได้เห็นเรื่องราวครัวถาจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยหลายคนได้มีโอกาสได้ชมกันละแต่บางคนแบบคิดถึงก่อนจะเข้าสู่พิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์กันนั่นเองแต่อย่านั่งเพลินเพราะมันลืมโทรศัพท์ปรากฏว่าสัปดาห์หน้าเต็มแล้วก็เพราะว่าพื้นที่เราจำกัดนะฮะไม่เหมือนที่สารยามุวิทาวดังนั้นท่านใดที่โทรมาแน่นอนเรามีทั้งห้องแอร์รองรับโรงทานขอบคุณมากทั้งกาแฟขนมนมเนยปีนี้พี่น้อยเลี้ยงไอศกรีมรสเด็ดกะทิอร่อยเสิร์ฟเองด้วยพี่น้อยพี่น้อยผู้ใหญ่ใจดีผู้บริหารช่องมิลเลอร์เคิลแชนแนลเห็นไหมปีนี้แนะนำทั้งขนมเธอเตรียมกินไม่ได้เธอหมดสิทธิ์เพราะว่าไอเดี๋ยวรักษาตัวให้หายเลยจะได้ทานกันกาแฟนะครับรวมทั้งอาหารการกินที่ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะมาเสิร์ฟถึงบ้านเป็นเรือนครอบครัวหาดจิตนี่แหละครับสบายๆพบกับหมู่เราศิลปินทักทายกันได้โอ้โหเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเราจะได้มีโอกาสได้เจอเป็นครอบครัวเดียวกันอบอุ่นแน่นอนแล้วก็ทุกๆคนที่ได้เจอกันเป็นประจำทุกปีเนี่ยจะทราบอยู่แล้วล่ะว่าเวลาเจอกันเรามีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะจากครัวทานะแล้วก็ของฝากของขวัญเนี่ยโอ้ยนะวันเกิดผมจริงแต่ผมให้ของขวัญแฟนรายการเยอะมากค่ะในรอบนี้ของขวัญครูที่จะมอบให้นะคะฉะนั้นใครที่โทรมาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะเราย้ำกันแบบนี้เพราะว่าเราจะให้สิทธิ์นะสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาลงทะเบียนเท่านั้นนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้อย่าช้าและบางคนเดี๋ยวชมเพลินแล้วเดี๋ยวลืมไปเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บมาหน้างานได้ไหมอาจจะมาได้แต่อาจจะไม่ได้รับของขวัญก็ได้นะครับแล้วทีนี้ท่านผู้ชมนะครับพอเจอแล้วก็จะมีความปิตินะเพิ่มขึ้นนั่นเองทั้งมวยตอนที่อาจารย์เดินทางกลับบ้านนะครับก็จะมีถ้ำหนึ่งนะฮะคือเป็นสำนักสงฆ์นะถ้ำแก้วพายชุมพลนะฮะถ้ำแก้วพายชุมพลเนี่ยซึ่งเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีนะสังขารนะของพระนะฮะพระหนึ่งที่มรณภาพแล้วนะเป็นสังขารท่านนะครับเราไปชมภาพหลวงพ่อพายชุมพลนะครับแล้วก็เป็นสำนักสงฆ์แต่ว่าวัดนี้สาราเนี้ยถูกไฟไหม้นะฮะไฟไหม้แล้วก็เราอยากจะช่วยกันงั้นไปชมภาพที่หนึ่งครับก่อนที่จะเดินทางกลับวันนั้นครับชมกันท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักสงฆ์พายชุมพลนะครับแล้วก็มีโอกาสได้กราบไหว้หลวงพ่อพายชุมพลซึ่งท่านมีอายุนะครับมากนะฮะร้อยกว่าปีแล้วมรณภาพแล้วมีโอกาสได้ไปกราบสักการะนาสรีระสังขารท่านอยู่ด้านบนถ้ำสถานที่ตรงนี้ครับเป็นสถานที่เด็ดสิทธิ์มากนะเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาข้าวขาวก็จะมาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกันวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะได้พบกับพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าวาดหรือว่ารักษาการท่านเจ้าวาดนะครับเพราะว่าที่เราเห็นกองไม้ตรงนี้นะครับเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับในเร็วที่ผ่านมานี้นะครับศาลาหลังนี้ได้ถูกเพลิงไหม้เนี่ยนะฮะแล้วก็นะกำลังจะจัดสร้างนะสถานที่ปฏิบัติธรรมศาลาเนี้ยนะครับใหม่นะเห็นไหมจะมีรอยไหม้อะไรต่างนะครับทุกโตมมากเลยครับเดี๋ยวจะได้เจอพระเดชคุณเจ้านะครับที่มณท่านหัวหน้าสำนักสงฆ์นะครับพระปารภนะครับท่านอยู่สำนักสงฆ์ถ้ำแก้วพายชุมพลถ้ำแก้วพายชุมพลนะครับอยู่ติดกับถ้ำเขาจักรันเลยนะครับพระอาจารย์ครับที่ตรงนี้เป็นไงมาอย่างไรฮะในการที่ถูกคนไม่ครับที่ใส่ได้เกิดจากไฟรัดวงจรโอ้ครับแล้วอาตมาไปซื้อของในวันก่อนออกพรรษาก่อนวัดนะครับก่อนออกพรรษาคือปีที่ผ่านมาก็ปี58ปีที่แล้วนะฮะ2ปีผ่านมาอ๋อ2ปีแล้วนะครับเนี่ยนะฮะก็คือเพลิงไหม้หมดเลยที่เห็นนี่ก็คือเหตุไม้ไฟไหม้
ไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยเพราะกำลังจัดสร้างศาลาที่ใช้ปฏิบัติธรรมด้วยนะฮะเวลาเข้าพรรษาต้องมีญาติโยมมาทำบุญนะสำนักสงฆ์ตรงนี้นะครับคือมีพื้นที่จำกัดก็ยังตั้งเป็นวัดไม่ได้ครับไงบอกบุญให้กับแฟนรายการของครอบครัวหัตถจิตด้วยครับก็ขอให้ญาติโยมช่วยบอกบุญด้วยแล้วก็ญาติโยมช่วยอาตมาพระศาสนาสร้างศาลาการประเรียนให้สำเร็จทุกอย่างไปได้โดยดีแต่ที่สำคัญเดี๋ยวเราจะไปชมภาพที่ถูกคนให้ท่านบนกันนะฮะที่มุนครับมันมีรูปครับมองได้ครับเดี๋ยวเก็บภาพไปเลยให้ที่ไหนท่านไหนก่อนภาพที่สารานี้ไฟไหม้แล้วก็แม้แต่พระนะครับพระที่อยู่ด้านในจะมืดนิดนึงนะพอไปถึงช่วงเย็นแล้วไฟไหม้หมดเลยนะครับน่าจะเป็นพระสังฆจายนะหรือพระสังฆจายนี่แหละฮะท่านผู้ชมเป็นพระพุทธนะที่กำลังสารานี้ไหม้หมดเลยนะฮะเหลือแต่ฐานนะเป็นเท่าฐานหมดช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทพื้นบูรณะอยู่นะครับยังขาดทรัพย์ปัจจัยพอสมควรเลยถ้าท่านใดที่ผ่านไปแถวถ้ำเขาชะกันนะครับอยากไปกราบสักการะย้อนยุคนะบูชาครูศรัทธาครูบูชาพระก็อย่าลืมแวะไปทำบุญที่วัดนี้ด้วยเขาก็จะมีนะฮะพระป่าในช่วงเช้าเป็นวันเดียวกับที่ทอดวัดคลองบางนัดจริงๆเราอยากไปช่วยแน่จะตรงกัน23 24เมษายนนี่ก็ยังช่วยน้องรัชนกศิโรพันธ์ว่าหลังจากที่เรามาพระป่าที่แล้วเราอาจจะมานั่งกสิณไปที่นี่ไหมถ้ามีเวลานะครับมาช่วงเย็นแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่างานตรงกันพอดีเนี่ยไหม้หมดเลยนะฮะห้องคลังห้องเก็บของไหม้ไม่เหลือนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการบูรณะคือบันดงบันไดพังหมดนะฮะตอนเวลาเห็นแล้วน่าสงสารนึกถึงการไฟไหม้แต่ละครั้งนะฮะนะโจรปล้นนะครับร้อยครั้งพันครั้งจำไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวนะแต่เล่นการพนันครั้งเดียวไม่เท่าไฟไหม้พันครั้งฉะนั้นอย่าไปเล่นเลยนะครับคนเดียวตัวที่เอานำภาพไปเห็นนะฮะเพราะว่าหลายรถหลากลีลาที่เราได้เจอได้เจอกันสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันนะครับนะไม่ใช่หน้าที่เราก็ไม่ใช่แล้วฮะไปเจอในโครงการฟื้นชีวิตในการที่เราหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วสุดท้ายก็คือหน้าที่สติคือหน้าที่ความดีคือหน้าธรรมนะสติปัญญาของเราถ้าควบคู่กันไปหนทางสว่างก็จะเกิดขึ้นดวงตาก็จะเห็นธรรมครับนี่แหละว่าถ้าเกิดว่าใครที่แวะเวียนหรือว่าอยู่ใกล้ๆแวะร่วมไปทำบุญกันได้นะคะนี่ก็เป็นภาพส่วนหนึ่งนะคะที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นเรื่องราวแบบเหมือนย้อนยุคกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นยังโอ้โหนะตัวเล็กๆร่างผอมๆนะฮะแต่ตอนนี้เป็นคุณครูอาถาเป็นครูต้นบุญของทุกๆคนนะคะของ10นี้ครูทุกคนที่จะได้ร่วมกันต่อยอดในการทำบุญกันต่อช่วยเหลือคืนชีวิตกันอีกหลายต่อหลายที่เมื่อวานที่เราได้เห็นกันนั่นคือก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการของเรานี่กลับรถตู้ไปถึงบ้านยังไม่ทราบเลยครับคุณพี่แดงพี่แดงเราโอ้โหนะยังอยู่ในโครงการของเรานะคะมีละครมหากุศลคืนชีวิตต้องบอกว่าในรอบปีนี้เนี่ยยังคงดูแลกันอย่างต่อเนื่องแหละนะคะใครอยากจะร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยนะคะหรือว่าจะมาร่วมด้วยช่วยกันชื่อบัญชีด้านหน้านี้ก็สามารถที่จะร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันได้นะคะแต่ว่านะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะส่ง SMS เข้ามาเนี่ยทุก SMS มีโอกาสลุ้นนะคะสำหรับเหรียญบรมครูพระพิราบเนื้อทองเหลือง3ท่านด้วยกันนะคะที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการแล้วนะฉะนั้นอย่าชมกันเพลินกด SMS เข้ามาด้วยนะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่4221606แล้วก็ในส่วนของเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนใช่ครับขอ3ตัวท้ายนะคะระบุเข้ามาให้ชัดเจนรวมไปถึงคำถามแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้เอาล่ะครับสักครู่นึงแล้วมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้มากันสักครู่ค่ะ